ก็ดีและอนุโมทนาก็อนุโมทนาท่านเจ้าคุณที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาบาลีดีแล้วการเรียนบาลีเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะค้นคว้าศึกษาพุทธศาสนาจริงจังก็ต้องมีพื้นบาลีแม้จะไม่ต้องมาไม่ต้องถึงไวยากรณ์ไม่ต้องถึงแปลแล้วแค่เรียนให้รู้ลักษณะถ้อยคำรูปศัพท์ก็เป็นประโยชน์ก็ยกตัวอย่างง่ายๆคำไทยเยอะมากมายมาจากบาลีก็รู้แต่เวลามาเป็นบาลีไทยแล้วเนี่ยรูปศัพท์มันก็เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับลิ้นคนไทยบางอันก็เป็นหลักเป็นมาตรฐานไปเลยเช่นอย่างพวกอย่างคำว่าไทยธรรมก็สระไอแล้วก็ตัวพยัญชนะแล้วก็มีตัวย่อเนี่ยไทยหรือธรรมาธิปไตยอะไรเงี้ยเนี่ยไอพวกเนี้ยไอมีย่อตามหลังก็เราก็รู้เลยอ๋อถ้ามารูปบาลีก็คือเอแล้วตัวพยัญชนะแล้วย่อจุดย่อใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เรียนบาลีบ้างไม่มีพื้นบาลีเราก็ไม่รู้ก็ค้นไม่ถูกบางท่านไปเข้าใจว่ามีพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ค้นคว้าศึกษาพุทธศาสนาได้ไม่ถูกต้องเข้าใจผิดพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนั่นใช้ค้นคว้าแทนของจริงไม่ได้ของจริงก็คือพระไตรปิฎกบาลีที่เป็นตัวจริงเป็นต้นเดิมถ้าเวลาแปลไปเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรที่มันจะหายหกตกหล่นเพี้ยนไปไม่นับแต่ที่แปลผิดก็อย่างง่ายๆแค่รูปศัพท์เนี่ยถ้าเราไปค้นเนี่ยศัพท์ที่เราต้องการหาไม่เจอยกตัวอย่างง่ายๆได้ยินไปพูดกันทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระว่าธรรมาธิปไตยมีแค่ในชุดอะไรอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยเนี่ยพอฟังเราก็รู้แล้วนี่คือคนมาไตรปิฎกภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องธรรมาธิปไตยมีในพระไตรปิฎกตั้ง20ครั้งนะก็ไปเจออยู่2แห่งนะถ้าคนมาไตรปิฎกไทยทำไมไปเจอได้เพราะว่าธรรมาธิปไตยในที่นั้นเกิดมากับอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยท่านก็เลยจำเป็นต้องรักษาศัพท์ไว้เพราะจะได้เทียบก็อัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยแต่ทีนี้พอเป็นธรรมาธิปไตยมาล้วนๆไม่ได้นึกก็แปลเป็นไทยไปเลยพอแปลเป็นคำไทยไปแล้วคนๆก็หาไม่เจอไม่รู้บอกมีเท่านี้ธรรมาธิปไตยก็ไปมีในชุดที่เรียกว่าอธิปไตย3อัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สำหรับคนยังมีกิเลสผู้เป็นปุถุชนหรือยังกำลังศึกษาว่าในการที่จะละอกุศลธรรมจะเริญกุศลธรรมใช้หลักอิงอาศัยหลักอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยเนี่ยก็มาในพระไตรปิฎกก็ในสังคีติสูตรปาติกวรรคเล่ม11แล้วก็มาในอังคุตรนิกายเล่ม20ติกนิบาตเนี่ยทีนี้ธรรมาธิปไตยที่เป็นหลักสำคัญเนี่ยก็คือเป็นหลักของท่านผู้นำยิ่งใหญ่หนึ่งจากวัติราชาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงพระองค์เองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมาธิปไตยอันนี้ในพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยควรจะวงเล็บไว้ว่าธรรมาธิปไตยไปแปลเป็นไทยซะพอแปลไทยมันก็เพี้ยนแล้ว
แปลตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะคำเดียวกันก็แปลไปอาจจะแล้วแต่ใครแปลวันไหนก็องค์เดียวกันบางทีก็ยังแปลไม่ตรงกันเช่นว่าแปลว่าผู้มีธรรมเป็นใหญ่หรือผู้ถือธรรมเป็นใหญ่อะไรก็แล้วแต่รวมความก็คือสัพธรรมาธิปไตยหายไปความจริงผู้แปลนั้นควรจะมีหลักเช่นว่ารักษาศัพท์โดยวงเล็บไว้หรือทำเชิงอัดไว้นะหรือหมายเหตุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันชวัตไตรปิฎกแปลก็มีความที่บกพร่องเยอะทำให้เป็นหลักเป็นฐานนี่ก็พระไตรปิฎกภาษาไทยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็คงจะคัดตามกันคือโดยมากจะคัดตามฉบับที่ทำทีหลังก็คัดฉบับก่อนมีฉบับมหาจุฬาเนี่ยที่เอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการวิชาการหน่อยจะเห็นว่ามีหมายเหตุมีเชิงอัดค่อนข้างมากแต่ตอนนี้ก็คือคัดจากของเล่มเดิมเพราะนั้นไอ้คำธรรมาธิปไตยที่เป็นตัวหลักเป็นตัวถ้อยคำแท้ๆเนี่ยก็หาไม่เจออันนี้ธรรมาธิปไตยที่เป็นสำคัญก็มาในจักรวัตติสูตรมาในจักรวัตติวัตร12เนี่ยเรื่องสำคัญเลยมันก็หลักการปกครองอันนี้แหละก็จะจักรวัตติวัตร12ข้อเริ่มด้วยจักรวัตติธรรมราชาเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ไม่มาเรื่องละกิเลสกิเลสแล้วนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสเราเป็นธรรมาธิปไตยตถาคตไม่ใช่ตรัสว่าล่ะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมาธิปไตยแล้วก็จัดอารักขาวรณะคุตติงจัดการคุ้มครองดูแลรักษาปกป้องให้แก่ภิกษุภิกษุณีวาสุวาสิกาอะไรก็พรรณนาไปเยอะแต่เนี่ยเห็นว่าหลักธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นหลักสำคัญนี่เมื่อคนไม่เป็นเนี่ยไม่อาศัยพระไตรปิฎกบาลีก็เลยไปพูดกันบอกว่าธรรมาธิปไตยมีแค่นั้นแหละมีในหลักอย่างในชุดอธิปไตย3ก็เลยไม่รู้เรื่องนี่เป็นความบกพร่องก็เลยเข้าไม่ถึงฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญทีนี้พอรู้ศัพท์แล้วก็ค้นบาลีถึงแม้ไม่ได้เรียนมากเรารู้ว่าอ๋อเป็นธรรมาธิปไตยะนะก็มาค้นพระไตรปิฎกบาลีก็ได้หมด20ครั้งเลยก็นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนะศัพท์ข้อความเดียวกันแต่ไปปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างเล่มอ้าวแปลไม่เหมือนกันซะนี่ข้อความบาลีเนี่ยตรงกันทุกถ้อยคำแต่คำแปลไทยไม่เหมือนกันเพราะคนละองค์แปลและบางองค์แปลก็อาจจะเผลอไผลไม่ได้ครบตามเดิมเพราะระบบการแปลไม่ได้วางไว้เป็นแบบแผนนั้นแน่นหนาให้มันชัดว่าจะทำยังไงแล้วยิ่งไปเจอบางศัพท์ยากแปลผิดคนแปลไอ้คนอ่านคนก็ไม่รู้ก็ถือตามไปอีกก็ยุ่งกันใหญ่บางแห่งไม่ใช่แปลผิดเล็กๆน้อยๆแปลผิดกันซะเล็กความทับตรงข้ามจากของเดิมคือผิดเรียกว่ามากพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยเนี่ยจึงได้เคยพูดเคยเขียนกำชับไว้นักหนาบอกอย่าไปใช้พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แค่ว่าเป็นเครื่องมือช่วยศึกษาเท่านั้นความจริงเนี่ยคณะสงฆ์ก็ไม่ได้เอาใจใส่ไอ้เรื่องที่เป็นหลักของพระศาสนาไปยุ่งกับไอ้เรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอย่างนี้เรื่องสำคัญที่สุดควรจะมาต่องานแปลพระไตรปิฎกไม่ใช่เดี๋ยวก็ถามชุดใหม่ถามชุดใหม่ชุดใหม่ก็ลอกชุดเก่าแล้วก็ผิดตามกันเลยก็เอาชุดเดิมแล้วก็มาตั้งคณะตรวจทานกันให้จริงจังเอากันให้เต็มที่ไม่ใช่ปรับปรุงเฉพาะความถูกต้องสำนวนอะไรต่ออะไรให้มันเข้าถึงคนสมัยคนไทยให้ถึงเข้าถึงคนไทยให้เขาอ่านรู้เรื่องแล้วได้ทราบซึ้งก็ยิ่งดี
เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวพระศาสนาแท้ๆไม่เอาไปยุ่งกับเรื่องอะไรต่ออะไรก็เลยเอามาว่าซะทีนี้เอาละก็ถือว่าสำคัญก็โมทนาท่านที่เรียนบาลีนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามช่วยกันแล้วก็เอาจริงเอาจังกันไปนี่เดี๋ยวก็โทษไปขัดท่านมีอะไรหรือเปล่ามีคือที่ท่านอยากจะขอให้เขียนเรื่องเรียนบาลีนี่นะครับก็ท่านก็เอาไอ้ที่ผมพูดวันนี้ไปใส่ได้หนึ่งเรื่องธรรมะที่ปฏิไตนะเนี่ยตอนนี้จะหลงกันมากไม่รู้เรื่องธรรมะที่ปฏิไตตัวจริงที่สำคัญไม่เอาไปเอาชุดอธิปไตยสามไอ้นั่นสำหรับคนมีกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสไว้อธิปไตยสามแต่ว่าสำหรับพระองค์เองพระพุทธเจ้าตถาคตอรหังสัมมาสัมพุทโธธรรมาธิปไตยตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมาธิปไตยไม่มีพูดเรื่องอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็อะไรจักรวัติธรรมราชาก็อยู่ในจักรวัติวัตรเลยแปลว่าอริยังจักรวัติวัตตังนี่อริยะจักรวัติวัตรก็ราชาจักรวัติธรรมิโกธรรมราชาอะไรเนี่ยแล้วก็ธรรมาธิปไตยอย่างเดียวเด็ดขาดไม่ต้องไปพูดถึงในอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วทีนี้เอาไปเที่ยวพูดกันว่ามีแต่อธิปไตยธรรมาธิปไตยในชุดนี้มันลดความสำคัญไปหมดเลยเสียมากเอาพุทธเจ้าไปลงอยู่ในนั้นได้ด้วยแล้วก็กลายเป็นโทษของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่ทำให้โกนขุยนะนั่นก็ต้องคือพวกเราก็ต้องช่วยกันบอกญาติโยมให้รู้เข้าใจเรื่องการศึกษาเหล่านี้ว่าจะใช้คำพีอะไรกันอะไรอย่างนี้ผมก็ย้ำบ่อยบอกว่าอย่าไปเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยมาเป็นหลักไม่ได้ที่จริงการอ้างอิงก็ใช้ไม่ได้ก็ปล่อยให้อ้างถ้าคุณจะอ้างคุณต้องอ้างบอกเลยว่าภาษาไทยนะเขาไปอ้างแล้วมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนขอเรียนเสริมครับว่าประเด็นอย่างหนึ่งที่เขาอยากที่เจ้าวาดที่เป็นเถระบางท่านอ้างขึ้นมาเพื่อจะให้เปลี่ยนก็คือมองว่าสีเหลืองทองอย่างเงี้ยครับเป็นสีที่ผิดที่ไหนเขาเลยอยากจะให้เราไม่ต้องไปห่วงอันนี้เอาได้คุยกันเรื่องนี้ซะเลยนะจีวรห้าสีอะไรบ้างล่ะสัพพนีละกะขึ้นมาก่อนเอานี้สัพพะนำหน้าทุกตัวหนึ่งนีละกะสองปีตะกะสามโลหิตะกะสี่มันเชษฐะแล้วก็ห้ากันหะแล้วก็หกมหารังครัตตะแล้วก็เจ็ดมหานามรัตตะนี่จีวรสีห้าทีนี้ก็มาดูว่าสีห้ามเนี่ยมันอะไรบ้างนี่คือประโยชน์ในการเรียนบาลีด้วยถ้าใช้พระไตรปิฎกบาลีก็ไปไม่รอดนะพระไตรปิฎกบาลีไม่ใช่พระไตรปิฎกแปลไทยนะแปลก็ขัดกันเองนะใครไปอ่านว่าจีวรสีต้องห้ามไปดูพระไตรปิฎกภาษาไทยอย่าไปเอานะมันเรื่องที่มันต้องค้นกว่านั้นเนี่ยคนที่ไม่รู้บาลีก็หมดทางคนเลยจบเขาแปลงไอ้ตัวก็ต้องว่าตามนั้นใช่ไหมอ้าวเราลองดูคำแปลก่อนสัพพนีละกะเขาแปลว่าไงไอ้นีละเนี่ยแค่นี้ก็ตันแล้วนีละในที่นี้ก็แปลกันว่าเขียวคล้ำใช่ไหมนีละเนี่ยถ้าเราไม่มีไอ้ตัวต่อไปกันหะเนี่ยไอ้กันหะมันแปลว่าดำในนี้มีอ้าวท่านก็มิตรแปลดำไปเลยจะไปเห็นว่าในพระไตรปิฎกบาลีบางแห่งแปลนีละเป็นดำใช่ไหมอ้าวและทีนี้แปลดำไม่ได้เพราะเจอไอ้กันหะข้างหลังแปลเป็นเขียวคล้ำเอาเลยนะหนึ่งสัพพนีละกะแปลเป็นเขียวคล้ำไปล้วนสอง
ก็ปีตกะปีตกะก็แปลว่าเหลืองเออปีตกะปีตะเช่นปีตกสินงี้ใช่ไหมแปลว่ากสินสีเหลืองใช้ดวงกสินเป็นสีเหลืองปีตะก็แปลว่าเหลืองท่านก็เลยแปลว่าสีเหลืองเอาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอะไรมันไม่จบแค่นี้หรอกเอาแค่นี้ไม่ได้ต่อไปสัพพะโลหิตกะโลหิตกะสีเลือดก็สีแดงก็ชัดอยู่แล้วต่อไปก็มันเชตตะมันเชตตะก็แปลว่าสีบานเย็นนะแล้วต่อไปก็กันหะกันหะน่ะชัดเลยว่าสีดำนะดำก็แปลไม่ได้ดำล้วนต่อไปก็มหารังครัตตะเอาแล้วตัวเนี้ยที่พระไตรปิฎกแปลก็แปลว่าสีแสดนะเดี๋ยวจะดูความขัดแย้งแปลว่าสีแสดเนี่ยสีแสดนี่เป็นปมเยอะแม้แต่สีนี่ยังเคยถูกเรียกว่าสีแสดทั้งที่ไม่ใช่นะร้านขายจีวรสมัยหนึ่งเรียกว่าสีแสดแล้วมาสมัยนี้เรียกเป็นสีทองอีกแล้วเออเอาเดี๋ยวค่อยพูดก็ไปสับแล้วสุดท้ายก็มหารังมหานามรัตตะก็เป็นเจ็ดมหานามรัตตะนี่เอาเรามาดูวิเคราะห์ว่าแต่ละข้อเนี่ยสีอะไรนะอันที่หนึ่งก็แปลพูดไปแล้วนีละกะนะในที่นี้มันมีกันหะแปลว่าดำอยู่แปลอันที่หนึ่งเป็นดำไม่ได้ท่านก็เลี่ยงเป็นเขียวไอ้นีละนี่ก็เป็นปมอยู่คือสีนิ่มคนโบราณเนี่ยมันก็มีสองพวกเรียกกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินแก่มากเนี่ยเขาเรียกเป็นสีเขียวแต่ก่อนคนเยอะคนโบราณเรียกสีน้ำเงินเป็นสีเขียวยุ่งมากมันกลายเป็นทำให้เกิดความสับสนนะเอาละไอ้สีนินไปเอาที่จริงมันสีน้ำเงินแก่นะอันนี้ก็แปลเขียวคล้ำท่านก็แปลเป็นคนโบราณอีกกลายเป็นเขียวแบบนั้นคนสมัยใหม่ก็นึกเป็นเขียวไอ้นี่ใช่ไหมเออมันคนละเขียวเอาละหนึ่งละปล่อยไปสองก็นะเป็นเขียวน้ำเงินแก่น้ำเงินน้ำเงินแก่ไม่มีความเขียวเลยนะไม่มีความเขียวเลยก็นั่นสิแต่ว่าคนสมัยโบราณเขามีพวกที่เรียกสีนั่นแหละว่าสีเขียวมันออกโอมาท่าใช่ไหมครับสีน้ำเงินแก่ก็สีนั่นแหละสีใกล้ๆดำสีน้ำเงินใกล้ๆดำแบบปกหนังสือนั่นเหมือนข้าวสีนินไงจะออกสีนินนั่นแหละก็สีเกือบดำก็เลยบางทีก็แปลว่าดำไงบางทีในพระไตรปิฎกแปลหรือขันธีแล้วก็แปลเป็นดำไปเลยสีนินก็เป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าที่จริงไม่ใช่ก็เป็นอันนี้ก็ไปแปลว่าเขียวคล้ำพอแปลเขียวคล้ำก็เอาอีกองค์นี้ก็เขียวคืออย่างนี้อีกองค์นึงก็เขียวอย่างนั้นนะเขียวใครๆหน้าจอท่านหรือเปล่ามาดูเออใครๆนั่นน่ะสีดินจะใช้คล้ายอย่างนั้นสีน้ำเงินแก่ทีนี้เอานะแปลว่านีละกะผ่านไปนะต่อไปก็ปีตกะที่แปลว่าเหลืองน่ะไปดูคำอธิบายอรรถกถาอรรถกถาบอกว่ากะนิการะกะนิการะปุพพะวันนาแปลว่าสีดอกกันนิกาเอาละสิเอาสีดอกกันนิกาที่สายใจธรรมก็มีต้นกันนิกาท่านเห็นไหมเห็นไหมต้นกันนิกาที่สายใจธรรมจะได้ดูดอกที่ดอกใหญ่ๆไม่ใหญ่ดอกกันนิกาดอกนิดเดียวดอกเท่าดอกมะลิต้องการสีส้มนะนะอันนี้ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหลอดนี่หลอดมาสีนี่แหละถ้าท่านไปดูกันนิกาในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถานก็จะบอกว่าเป็นต้นที่มีดอกหอมแล้วก็หลอดดอกบางทีเราก็เรียกก้านดอกสีแสดเอาละสิกลายไปว่าถ้าถือตาม
ที่พจนานุกรมว่าเนี่ยไอ้ปีตกะที่พระไตรปิฎกแปลว่าเหลืองอ่ะมันกลายเป็นว่ากันนิกามสีแสดก็ขัดกันเพราะว่าอรรถกถาอธิบายเองไอ้สัพพปีตกานั้นคือกนิการะปุพพวรรณาสีดอกกันนิกาอ้าวกันนิกากลายเป็นสีแสดอ้าวแล้วพระไตรปิฎกแปลว่าสีเหลืองเอาละสิแล้วท่านจะเอาไหนนะเดี๋ยวยังไม่จบจะอีกเยอะเรื่องมันยาว ทีนี้พอไปไอ้นี่เอานะจำไว้นะสีกันนิกาอันปีตกะเนี่ยต่อไปก็โลหิตกามันก็ง่ายสีเลือดสีแดงง่ายที่สุดต่อไปมาเชษฐาสีบรรเย็นก็เป็นไม่ต้องพิจารณาก็เป็นสีสวยงามต่อไปก็กันหะกับสีดำก็ไม่ต้องพิจารณาดำก็ดำไปเลยสีผมอ่ะนะแล้วก็ต่อไปก็มหารังครัตตะแปลว่าสีแดงมหารงนะรัตตะมันแปลว่าแดงใช่ไหมรัตตะแดงมหารงคือยังไงอรรถกถาก็อธิบายสตะปฏิปิธิวันนาสีเหมือนหลังตะขาบเอาท่านตะขับสีอะไรสีอะไรไม่แดงไม่แดงสีเม็ดมะขามนะสีเหมือนเม็ดมะขามอะไรนะสีน้ำตาลเหมือนเม็ดมะขามเลอเออเอาสีนั่นแหละสีหลังตะขับแต่นี้พระเจ้านะไอ้พระชัยพระไตรปิฎกไทยแปลว่าสีแสดเอาแล้วสีใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยกลับแปลสีแสดไอ้สัพพปีตกะแปลเป็นเหลืองตามประเพณีที่เจอกสิณเป็นต้นแต่อรรถกถาอธิบายเป็นสีดอกกนิกานะพอมาข้อนี้ไอ้นี่พระไตรปิฎกไทยแปลว่าสีแสดแต่อรรถกถาอธิบายว่าสีหลังตะขาบแล้วเหมือนกันไหมไอ้สีแสดกับสีหลังตะขาบฮะอ้าวไม่เหมือนอีกแล้วตะขาบเลยเอออ้าวท่านว่าก็ไม่รู้สิเนี่ยเอาละทีนี้เอาต่อไปนะฟังก่อนทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายมหานามรัตตะก็รัตตะก็แดงอีกแดงมหานามะแดงอะไรแดงมหานามะนะเพราะฉะนั้นไอ้พระไตรปิฎกไทยก็แปลเป็นสีชมพูนะเออสีชมพูแล้วไปดูอรรถกถาอรรถกถาบอกว่าสัมพินนวรรณาแปลว่าสีปนกันสีปนกันหมดสีคละเออแล้วก็อธิบายต่อไปกลายเป็นมีมติด้วยปันดุปราสวรรณาสีใบไม้แก่สีใบไม้จะร่วงสียังไงสีเหลืองซีดครับไหนสีใบไม้จะร่วงเป็นสีเหลืองซีดครับเออสีเหลืองซีดอ่าสีเหลืองซีดทีนี้อรรถกถากุรุณทีกุรุณทีนี้เป็นอรรถกถาที่เกิดในลังกาก็อธิบายว่าเป็นปฐุมะปุพพวรรณาสีดอกปฐุมสีดอกบัวหลวงของจะอันนี้ทำให้ท่านแปลว่าสีชมพูแต่ว่าอันนี้อ้าวก็แปลว่าไม่รู้ใกล้ชิดแค่ไหนทีนี้เราต้องเห็นใจไอ้เรื่องสีเนี่ยถ้าไม่ใช่สีแม่สีนะเป็นสีที่มีการผสมใช่ไหมแล้วก็มีเฉดต่างๆเนี่ยอ่อนแก่เนี่ยมันยากแม้แต่ผู้พรรณนาแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการผ่าตัดต้อหินเอ้ยไม่ใช่ต้อหินไม่เป็นไรต้อกระจกคนเป็นต้อกระจกคนแก่ๆเนี่ยแล้วพระที่มาอธิบายอรรถกถาเนี่ยแก่ๆทีนั้นนะนี่สมัยนั้นก็ไม่ได้ผ่าต้อกระจกนะพอเป็นต้อกระจกมากๆเนี่ยสีมันจะเพี้ยนหมดเลยเนี่ยสีที่เคยเจอว่าอย่างนี้ต่อไปมันจำไม่ได้แล้วไปเจอแล้วก็สีอย่างนี้ไอ้ของที่เคยเห็นเนี่ยเปลี่ยนสีไปเลยแล้วบางทีสองสีนะแยกไม่ออกเป็นสีเดียวเพราะไปผ่าตัดเสร็จโอ้โหมันคนละเรื่องเลยสองอันเนี่ยอ้าวทีนี้ท่านสมัยนั้นท่านไม่ได้ผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยก็อาจจะยุ่งไอ้เรื่องสีนี่อีก
แต่ว่าเราเอาตามคำที่ท่านบรรยายไว้ทีนี้ก็หันมาดูว่าจะเอายังไงก็เราต้องรู้จักสีก่อนสีกนิการะก็บอกว่าหลอดดอกสีแสดอันนี้คือของไทยเราก็เชื่อว่าดอกกันนิกต้นกันนิกาเนี่ยเอามาจากชื่ออินเดียตรงกันเราก็ไม่ระแวงมันอาจจะไม่ใช่ต้นเดียวกันก็ได้กันนิกาไทยเราไปตั้งขึ้นโดยเอาชื่อของอินเดียมาใส่เอาของบาลีมาเสร็จแล้วมันอันเดียวกันแน่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอ้าวแล้วทำไมท่านอธิบายเป็นไอ้สีปีตาตาเป็นสีกนิการะแล้วไทยบอกกนิกาสีแสดแล้วก็ปีตะเราก็เห็นปีตะกสินปีตะที่ไหนมันก็เหลืองใช่ไหมเออไอ้กนิกาอินเดียแท้ก็อาจจะเหลืองก็ได้เนอะใช่ไหมเออเอาสีเนี่ยยุ่งแหละแต่กนิกาไทยเป็นอันว่าหลอดดอกสีแสดนะทีนี้พอมาสีแสดพจนานุกรมไทยว่าไงพจนานุกรมไทยราชบัณฑิตสถานสีแสดคือสีเหลืองปนแดงแล้วสีส้มคือสีเหลืองเจือแดงเอานะสีแสดสีเหลืองปนแดงสีส้มสีเหลืองเจือแดงเอาละเอาท่านไปเอามาทีนี้เอาละทีนี้ก็ดูต่อไปก็เราก็ไปดูเรื่องกนิกาอีกต้นกนิกาบาลีก็เป็นโดยมากเป็นกะนิกากะนินะไม่มีกันไม่มีซ้อนหนอกะนิการะปุพพะเยอะไปหมดแต่บางแห่งโดยเฉพาะต้นเนี่ยอ้าวบาลีนี่กันนิการะบ้างกะนิการะบ้างเยอะไปหมดกันก็มีนอจุดเป็นกันนิกาแต่อีกรูปหนึ่งเป็นกะนิการะเอาละสิพอกะนิการะนะกะนิการะก็ในอัตถกถาอัปทานอธิบายบอกว่าจะเป็นกะนิการะกะนิการะคำเดียวกันเพียงแต่ว่ากะนิกานั่นแหละโดยวิธีทางไวยากรณ์ไปลดนอสักหนึ่งอันก็เหลือเป็นกะนิการะทีนี้ไปดูอัตถกถาชาดกอ้าวไม่อย่างนั้นซะแล้วอัตถกถาชาดกบอกว่าไอ้ดอกกันนิกามีนอจุดเป็นดอกเล็กถ้าเป็นกะนิการะไม่มีนอจุดเป็นดอกใหญ่เอาละสิอัตถกถาชาดกเนี่ยเราค้นแล้วเราจึงจะดูแล้วเราก็จึงจะมาคิดว่าจะเอาไงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะไปถือพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนี่ก็เป็นอีกอันที่จะเห็นว่าเชื่อไม่ได้ไม่ใช่เชื่อไม่ได้ไม่ถึงกับเชื่อไม่ได้แต่อย่าไปเชื่อคืออย่าไปไว้ใจนะหมายความดูได้อย่าไว้ใจนะไม่ใช่ไปดูพระไตรปิฎกแปลมาแล้วก็ไปเที่ยวเอาไปอ้างนะอ้าวแล้วในคัมภีร์มีวันหนึ่งมีพระต้องไม่รู้กี่องค์เป็นร้อยน่ะมาเฝ้าพุทธเจ้าอัตถกถาบอกไปด้วยห่มผ้าจีวรสีดอกกัญจนาเอาละสีเอาละชัดเจนไปเลยนะพระตั้งมากมายเนี่ยห่มผ้าจีวรสีกัญจนามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฟ้องเรื่องพระอานนท์ว่าพระอานนท์เนี่ยมุขโหโลกนะเห็นกันหน้าเอาเห็นกันหน้ายังไงบอกว่ามีพระองค์หนึ่งเนี่ยพระอยู่ก็ตั้งเยอะพระอานนท์เนี่ยเอาจีวรได้จากโยมมาตั้ง500ให้พระองค์นี้หมดเลยเนี่ยลำเอียงเห็นกันหน้าพระเจ้าก็เลยจัดให้ฟังบอกว่าเนี่ยองค์นั้นน่ะเขามีอุปการะแก่พระอานนท์ท่านดูแลพระอานนท์อะไรต่างๆแล้วก็จัดแล้วเสร็จแล้วก็เลยจัดชาดกเรื่องอดีตให้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าแม้แต่คำอธิบายในอรรถกถาก็ยังมีการขัดแย้งกันแต่ว่าไอ้ตัวสีเนี่ย
มันก็เลยเป็นปมนิดหน่อยทีนี้เรามาดูเอาในแง่ไทยก่อนแยกเรื่องบาลีเรื่องไทยเพราะถ้าไทยแม้แต่ที่บอกว่าสีแสดอะไรกับสีแสดสีแสดบอกแล้วว่าสีเหลืองปนแดงแล้วก็สีส้มคือสีเหลืองจืดแดงนี่ผมก็ศึกษาไอ้เรื่องสีส้มสีแสดไอ้สีเนี่ยเขาเรียกสีส้มทีนี้ไอ้สีแสดก็สีอย่างจราจรเคยเห็นไหมสีจราจรไอ้เพื่อป้ายเครื่องหมายไอ้ที่เขายกมาวางไว้แล้วเห็นไหมเห็นไหมจะแดงมากหน่อยไหนจะมีสีแดงมากหน่อยนั่นแหละสีแสดเข้าใจไหมเข้มแล้วมันเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนั่นแหละสีแสดแดงกว่าใช่ไหมนี่แหละให้เข้าใจไว้ทีนี้มันมีสมัยก่อนเนี่ยร้านจีวรใหญ่ก็มีชื่อเสียงมากก็มีหัวหาหวดกับปรับพระชาตินาคารสมัยนี้เยอะแยะไปหมดนี้หัวหาหวดเนี่ยไม่รู้สมัยหนึ่งมันมีไอ้สีใหม่มาผ้าชนิดใหม่มาในไตรหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้จีวรสังฆติอะไรเนี่ยสีหนึ่งสบงไปสีหนึ่งเนี่ยสบงนั่นจะน้อมไปทางที่จะเป็นสีแสดผมไม่ใช้มาก็ไม่ใช่เอาแต่จีวรสังฆติแต่ไอ้สบงเขาไม่เอาสีมันไม่เข้ากับพวกเลยนะก็เอาไปว่าเอาง่ายๆกับสีแสดก็สีจราจรสีเครื่องหมายที่เขาทำป้ายเขาทำอะไรต่างๆนะทีนี้แปลว่าในหลายขั้นหนึ่งคำแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยแปลว่าเอาเป็นตัวตัดสินอะไรไม่ได้ฟังไว้เท่านั้นเอาสำหรับไปค้นต่อแล้วก็ไปค้นเราก็จะเห็นบาลีแม้แต่ในบาลีชั้นอรรถกถาก็ยังขัดแย้งกันนี่ถ้าหากว่าดอกกัญญาสีแสดจริงอ้าวแล้วไอ้สัพพปีตกะข้อที่2มันเหลืองมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นแสดไปอ้าวแล้วแสดไอ้มหารังครัตตะไอ้ข้อที่6มันก็แปลสีแสดไม่ได้สิมันก็ขัดกับข้อก่อนใช่ไหมเออมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นเอาแล้วไปดูอรรถกถากลายเป็นสีหลังตะขาบเอาอีกแล้วจะแปลงสีอะไรกันแน่เออใช่ไหมท่านเห็นไหมความยุ่งเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรง่ายๆบอกว่าเนี่ยคนที่เรียนบาลีจึงจะได้เปรียบไม่เรียนบาลีมันไม่รู้ไปเชื่อตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยมองอะไรบ้างนะแค่ชั้นเดียวไม่พอพอจะเห็นนะจะได้เข้าใจหลักไว้เพราะแล้วเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทำความรู้เข้าใจให้มันชัดๆเอาเลยนะพอเห็นนะเนี่ยก็แปลกไอ้ที่อรรถกถาอภิธานบอกไอ้ที่ว่ากันนิการะกันนิการะไอ้นอเดียวสองดวงก็นอก็อันเดียวกันแหละทำทางวิทยากรก็ตัดทนอหนึ่งพอไปอาจจะคาถาจาดกไอ้กันนิการะดอกใหญ่ไอ้กันนิกาดอกเล็กแล้วก็ไปอีกแห่งหนึ่งอาจจะคาถาอ้าววันนั้นพระทั้งหลายเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยพรมจีวรสีดอกกันนิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเอาสิแต่ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพระเหล่านั้นมาว่าพระอานุนแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องอดีตว่าพระอานุนท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคือไม่ได้มุ่งเรื่องจีวรไปมุ่งเรื่องที่พระท่านมาว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เข้าใจพระอานุนให้ถูกมีอะไรใครสงสัยอะไรมั้งแล้วพระเนตรของพระโพธิสัตว์ที่เป็นที่มีระเนตรโตนี่แปลยังไงถึงจะมองก็นี่แหละพระเนตรดำขับดำขับไม่ใช่เจอน้ำมันก็ดำแบบนินน่ะมันดำแก่ไอ้สีน้ำเงินแก่มากน้ำเงินแก่มากแบบที่เขาเรียกผิวสีนินประเทศอะไรพวกนั้นคือมันไม่ต้องถึงการเป
เป็นอันเดียวกันหมดมันก็มีอาจจะแยกเป็นนินอ่อนนินแก่อะไรเงี้ยเหมือนกับพวกผิวดำอ่ะบางประเทศเราเรียกว่าผิวสีนินนะก็รวมแล้วก็คือว่าถ้ามาโดดๆบางทีเราก็แปลว่าดำไปเลยนะแต่ว่าโบราณก็นิยมแปลว่าเขียวแต่เขียวของโบราณก็ไม่ใช่เขียวอย่างที่เราเข้าใจมันกลายเป็นไอ้เขียวสีน้ำเงินแก่ไปและนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของภาษาที่เราจะต้องเข้าใจด้วยครับใช่ครับแล้วทำไมพระเจ้าถึงห้ามเจ็ดสีนี้ครับอะไรว่าทำไมพระเจ้าถึงห้ามเจ็ดสีนี้พอจะก็เป็นภาษอาจจะเป็นหรูหราหรืออะไรไปบางนั้นคือพระพุทธเจ้าจะระวังไม่ให้พระในหรูหราไม่เฉพาะจีวรรองเท้าก็ด้วยรองเท้าก็ห้ามสีทีนี้ถ้าไปดูไอ้สาธุรู้จักสาธุไหมก็เห็นมาไปอินเดียนี่ไปอินเดียมาเห็นสาธุก็คือนักบวชฮินดูนักบวชฮินดูเนี่ยเขาจะใช้สีผ้าของเขาเนี่ยคล้ายของเราแต่ไม่เหมือนนั่นแหละสีแสดแจ่มกว่าครับแจ่มกว่าเยอะเลยครับแจ่มกว่าเยอะนั่นแหละสีแสดทีนี้นักบวชฮินดูสาธุแล้วเขาไปเผยแผ่ในอเมริกายุคที่ฮาริกฤษณะดังนะมีฮิปปี้แล้วก็มาถึงยุคฮาริกฤษณะนี่ตอนนั้นก็คือพวกโยคีสวามีเนี่ยเข้าไปกันใหญ่โอ้พวกอเมริกันหนุ่มสาวนี่อุ้ยเหมือนหลงท่านพวกเนี้ยมากเนี่ยอย่างเอนไซโคลปีเดียอเมริกาหน้าเนี่ยลงรูปเลยนะโยคีอินเดียนั่งเทศอยู่ในอเมริกาหนุ่มอเมริกันเนี่ยมากอดอยู่ที่หน้าที่นั่งเนี่ยนะเขารักจงรักภักดีไปสอนในพวกเขาเรียกว่าศาสนาตอนออกนะฮะนะไอ้พวกหนุ่มสาวอเมริกันก็มาเข้าอะไรมาขอเป็นลูกศิษย์ก็ตั้งสำนักแล้วก็เปลี่ยนมาเนี่ยใช้เสื้อผ้าแบบโทตีของแขกนะแล้วก็ใช้สีแบบเนี่ยแบบนักบวชอินเดียเป็นสีอย่างที่ว่าซึ่งมันก็มาคล้ายของเราแต่ไม่เหมือนถ้าคนที่ชินมันก็ต่างชัดเลยแต่ฝรั่งแยกไม่ออกวันหนึ่งผมเดินไปที่ถนนอะไรฟุตบาทที่เมืองวอชิงตันดีซีก็ไม่ใช่เดินเราอยู่กันในรถสิอยู่นี่แหละสามองค์สมเด็จพระสังเกตด้วยก็เราสีเนี่ยมันแม้แต่นั่งอยู่ในรถมันจะออกไปเห็นเด่นไอ้เด็กมันเดินอยู่ริมถนนมันร้องฮาริคริสต์นะว่ากันคือเขาหลงว่าเราเนี่ยสีเนี่ยฮาริคริสต์นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสีน่ะต้องไม่รีบตัดสินให้ดูว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนะแล้วก็เนี่ยสตัปทีไอ้ตะขาบเนี่ยแปลว่าสตัปทีใช่ไหมที่ว่าสีมหารังครัตตะที่พระไตรปิฎกไทยแปลเป็นสีแสดนะก็คือสีหลังตะขาบก็จำไว้เลยว่าสตัปทีปิฐิวันนาสีหลังตะขาบนะพระไตรปิฎกไทยแปลเป็นสีแสดนะตะขาบบางตัวนี่มันก็ออกแดงนะครับก็ไม่รู้แหละก็สีนั่นแหละกับสีที่ท่านบอกว่ามหารังครัตตะที่ห้ามแล้วก็ไอ้สัตตปทีมันก็พอดีว่าสัตตปทีไปร้อยเท้าใช่ไหมไปร้อยเท้าไปตรงกับภาษาอังกฤษเซนติปีดเซนติปีดเซนติแปลว่าร้อยปีดแปลว่าปะทะกับเท้าของฝรั่งก็กลายเป็นรอยเท้าตรงกับบาลีเป้งเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไอเซนติเปดนี่เป็นคำละตินไอคำละตินก็ของโรมันไอโรมันสมัยโน้นมันก็ติดต่ออยู่กับอินเดียนะและไอภาษาละตินมันก็พวกเดียวกันอยู่ในเครืออินโดยุโรเปียนอินโดอารยันอินเดีย
นะเนี่ยแล้วก็อันเดียวกันเซนติเซนติเมตรอ่ะนะเซนติก็ร้อยหนึ่งก็ปีดก็ปาทะปาทะก็ร้อยเท้าตรงมันเป้งอย่างเงี้ยนี่ก็คือเราจะเห็นความเชื่อมโยงของภาษาว่ามันไปถึงการยุคนั้นก็ภาษามีเยอะกว่าศัพท์ที่มันไปจากรากเดียวกันของบาลีกับของพวกฝรั่งที่ใช้ภาษาละตินเพราะฝรั่งนี่ศัพท์วิชาการเขาจะใช้ละตินเยอะแยะไปหมดนั่นมันก็เลยมาใกล้กับของบาลีเราเนี่ยให้เป็นเรื่องของการศึกษาไปด้วยนะให้เรารู้ว่าเรื่องมันไปเนี่ยไม่มีอะไรมากทางที่ไหนสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนจีวรจริงควรบอกโยมล่วงหน้าอ้าวนี่ผมถือเรื่องความพร้อมเพรียงความพร้อมเพรียงเนี่ยไม่ใช่ร่วมทำอย่างเดียวร่วมรู้ไม่ทำง่ายๆหรอกเวลาเราตกลงกันเราก็ตกลงพร้อมเพรียงแล้วเราก็ทำใบบอกลำดับเรื่องราวเหตุการณ์เป็นมาอย่างนี้เหตุผลเป็นอย่างนี้แล้วตกลงกันอย่างนี้แล้วให้โยมรับทราบรู้กันก็สบายใจรู้กันหมดไม่ใช่อยู่ๆไปเปลี่ยนโยมมาก็แปลกประหลาดไปใช่ไหมต้องให้โยมสบายใจด้วยคือรู้กันหมดรู้กันแล้วก็ไปด้วยกันก็บอกแล้วว่าไปด้วยกันพร้อมกันไปอ้าวอะไรอีกก็คงไม่มีอะไรแล้วบ้างนี่อย่างจีวรเราเนี่ยสมัยก่อนฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้จะเรียกสีอะไรเขาเรียกโอเคอร์คัลเลอร์ท่านรู้จักไหมเสียง OCHRE นะเพี้ยนมาจาก OCHER ศัพท์เดิมมัน OCHERแล้วมันก็เพี้ยนมาเป็นที่ใช้มากกว่าทีนี้ไอ้สีโอเคอร์ก็คือสีดิน เราอาจจะเรียนสีดินแดงหรือสีดินอะไรสักอย่างมันคล้ายๆสีนั้นฝรั่งไม่รู้จะเรียกไงใช้สีโอเคอร์นี่ก็ตอนหลังๆก็เลยไม่รู้เรียกไงเรียกไงเยลโลโรเรียกฝรั่งก็เรียกว่าเดอะเยลโลโรก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของชีวิตสังคมประวัติศาสตร์มันก็มีเรื่องเยอะนะเราก็ให้รู้ทันเข้าใจเรื่องพ่อสมเด็จครับแล้วสมัยก่อนที่ต้องยอมผ้าด้วยสีกระป๋องนี่ยุคนั้นสีมันเป็นสีแบบนี้ไหมเหลือกว่านี้มันเหลือกว่านี้ล่ะคือสมัยก่อนพระใช้กระมิ้นน้อยยอมพวกนี้แล้วก็มันตกเหลืองตัวไอ้ขมิ้นในผ้ามันก็ขาวเพราะสีมันตกโดนฝนน่ะไอ้ตัวพระก็เหลืองหมดเพราะนั้นเวลาฝนตกพระไม่กล้าไปไหนเพราะว่าไอ้สีจีวรมันกลายมาอยู่ที่ตัวทีนี้ก็มาสีกระป๋องระยะแรกก็ตกจนกระทั่งว่าตอนสีแม้ย้อมไม่ตกมาในโฆษณากันใหญ่เนี่ยพวกไปขายก็ต้องบอกสีนี้ยอมไม่ตกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาถึงวันพระอะไรทีก็ต้องต้มน้ำยอมผ้ากันเนี่ยเป็นธรรมดาทีนี้ก็สบายมากคนยุคนี้สะดวกทุกอย่างก็มีเรื่องเยอะแยะถ้าไปอ่านอัตถกถาบางอะไรดีกาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะได้ศึกษานะ